สื่อแชร์เอ็มบัปเป้บรรลุย้ายร่วมทัพลิเวอร์พูลเมื่อปี2022แต่ดีลล่มเพราะ1สโมสรกีฬาวันที่11กันยายน2567 17:58 น.สื่อรายงานคิลิยันเอ็มบัปเป้แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสเกือบได้ย้ายร่วมทัพลิเวอร์พูลเมื่อปี2022ทว่าสุดท้ายดีลดังกล่าวต้องล่มไปเนื่องจากเงื่อนไขของนักเตะที่ต้องการไฟเขียวในการเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดในอนาคตสำหรับลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเอ็มบัปเป้มายาวนานโดยเฉพาะในยุคของเจอร์เก้นคล็อปเนื่องจากเจ้าตัวชื่นชอบดาวเตะรายนี้เป็นพิเศษถึงกระนั้นสุดท้ายแล้วแข้งวัย25ปีรายนี้ก็ย้ายจากปารีสแซงต์แชร์กแมงไปอยู่กับเรอัลมาดริดซึ่งเป็นสโมสรในฝันของเจ้าตัวเมื่อตลาดซัมเมอร์2024แบบไม่มีค่าตัวซ็อกเกอร์ฟุตบอลลาลิก้าอาร์ซีดีมายอร์กา vs เรอัลมาดริดมายอร์กาซันโมอีกสเตเดียมปาลมาเดอมายอร์กาสเปนออกัส18/2024เรอัลมาดริดรอยเตอร์นาโชดอทว่าล่าสุดเลกิฟสื่อฝรั่งเศสระบุว่าเอ็มบัปเป้ต้องการย้ายออกจากเปเอสเชเมื่อปี2022และบรรลุข้อตกลงในการร่วมทัพลิเวอร์พูลในตลาดนักเตะรอบนั้นแล้วอย่างไรก็ตามสุดท้ายดิงดังกล่าวก็ไปเกิดขึ้นเนื่องจากแนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ได้ใส่เงื่อนไขว่าหงแดงจะต้องยินยอมให้เขาย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริดในจุดหนึ่งของอนาคตและทั้งสองฝ่ายก็หาทางออกในเรื่องนี้ไม่ได้ถึงกระนั้นมีรายงานเพิ่มเติมโดยแย้งว่าจริงๆแล้วลิเวอร์พูลแค่ยื่นข้อเสนอทางวาจาให้กับเอ็มบัปเป้หรือบางแหล่งข่าวเผยจริงๆแล้วหงแดงไม่เคยยื่นข้อเสนอใดๆให้กับแข้งรายนี้แต่อย่างใดทิธาโต้นายกรัฐมนตรีอิงเป็นคู่แข่งไม่ใช่คู่แค้นเน็บแค้นกัน20ปียังจับมือร่วมรัฐบาลการเมืองวันที่14กันยายน2567 18:02 น.ทิธาโต้นายกรัฐมนตรีแพทองธารเป็นคู่แข่งไม่ใช่คู่แค้นลั่นไม่ได้ไร้เดียงสาการเมืองเหน็บคู่แค้น20ปียังหันมาจับมือร่วมรัฐบาลได้วันที่14กันยายน2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการอภิปรายของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ระบุไม่อยากให้ฝ่ายค้านกลายเป็นฝ่ายแค้นว่าขณะเดินทางมาที่จังหวัดพิษณุโลกได้เจอกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่มีโอกาสพูดคุยกันน้อยเพราะอยากบอกว่าเป็นคู่แข่งไม่ใช่คู่แค้นตนไม่ได้ไร้เดียงสาทางการเมืองถึงไม่ทราบว่าคู่แค้นตลอด20ปีที่ผ่านมายังหันมาจับมือร่วมรัฐบาลกันในปัจจุบันได้มองเป็นเพียงคู่แข่งทางการเมืองเนื่องจากไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวกันนายกรัฐมนตรีอิงเผยชาวบ้านขอเลือกแก้ยาเสพติดก่อนแจกเงินหมื่นวอนหยุดเป็นฝ่ายแค้นสำหรับการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์และผลักพรรคพลังประชารัฐมาเป็นฝ่ายค้านนั้นนายพิธากล่าวว่าเป็นการสมานฉันท์ของชนชั้นนำที่ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างซึ่งน่าเห็นใจประชาชนที่เคยสนับสนุนและควรหาแนวทางสมานฉันท์กันจริงๆอาทิการแก้กฎหมายยุติการสังหารประชาชนเพื่อสลายขั้วกันอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่อดีตพรรคก้าวไกลพยายามผลักดันสมัยรวมเสียงตั้งรัฐบาลน้องแมงปอร่ำไห้พ่อแฟนหลอกจัดวิวาทำหมดตัวแม่จุกมากราบเท้าเผยเหตุล่าสุดหายตัวทุกทิศทั่วไทยวันที่9กันยายน2567 6:53 น.
วอนทนายดังช่วยด้วยน้องแมงปอร่ำให้ถูกพ่อแฟนหลอกจัดงานแต่งสูญเงิน 300,000 เอาทองเงินเก็บทั้งชีวิตครอบครัวไปจำนำใช้หนี้จัดงานแต่งหมดตัวแถมเป็นหนี้แม่จุกวันวิวามากราบเท้าเผยเหตุล่าสุดหายตัวเมื่อเวลา 14:00 นาฬิกาวันที่8กันยายน67ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่269หมู่3ตำบลบ่อถ้ำอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรโดยพบกับนางสาวสิริเพ็ญหรือน้องแมงปออายุ21ปีและนายขจรอายุ57ปีนางผุดสดีอายุ53ปีพ่อกับแม่โดยก่อนนี้ร้องขอความช่วยเหลือกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ว่าถูกครอบครัวของแฟนหนุ่มนายผู้วรอายุ21ปีหลอกให้จัดงานแต่งกับลูกสาวและสูญเงินไปกว่า 300,000 บาทอ่านข่าวหนุ่มสวีเดนช้ำใจสาวไทยหลอกแต่งงานสูญเงินกว่า 300,000 ฝ่ายหญิงมีสามีอยู่อ่านข่าวสาวหอบหลักฐานแจ้งจับนักบอลสโมสรดังจอมลวงโลกเทงงานแต่งเตรียมงานร็อกเกอร์โดยต้องนำทองคำ3บาทไปจำนำและเงินสด 80,000 บาทซึ่งเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของครอบครัวฝ่ายหญิงไปจ่ายค่าโต๊ะจีน30โต๊ะและค่าจัดงานทุกอย่างจนไม่มีเงินติดตัวแถมเป็นหนี้ญาติอีกทั้งนี้นายจิรศักดิ์อายุ40ปีพ่อของนายวรพัฒน์อายุ21ปีแฟนหนุ่มได้บอกกับครอบครัวฝ่ายหญิงว่าจะนำเงินสด 200,000 บาทและทองคำ2บาทมาเป็นสินสอดในวันงานแต่งโดยเสนอให้ฝ่ายหญิงจัดงานแต่งในวันที่21เมษายน67เพราะเป็นวันเกิดของพ่อฝ่ายชายพอถึงวันที่10เมษายน67ทั้งพ่อและแม่ฝ่ายชายและญาติรวม10คนก็ได้เดินทางเข้ามาขออยู่ในบ้านของฝ่ายหญิงจนถึงวันงานแต่งซึ่งระหว่างก่อนงานจะจัดขึ้นนายจิรศักดิ์พ่อฝ่ายชายก็ได้พาคู่บ่าวสาวไปจองชุดแต่งงานจองเครื่องขันหมากและอื่นๆที่ใช้จัดงานซึ่งได้จ่ายมัดจำบางส่วนและบอกว่าจบงานเดี๋ยวจ่ายส่วนที่เหลือให้โดยตลอด11วันครอบครัวของฝ่ายชายก็อาศัยกินนอนใช้ชีวิตอยู่บ้านฝ่ายหญิงโดยครอบครัวฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นและสวยงามกับงานแต่งครั้งนี้เมื่อวันเตรียมงานเวลา19นาฬิกาวันที่20เมษายน67ก่อนงานแต่งวันรุ่งขึ้นนายจิรศักดิ์พ่อฝ่ายชายได้เดินเข้ามากราบเท้าทั้งน้ำตานางผุดสดีแม่ฝ่ายหญิงพร้อมบอกว่าตนเองขอโทษที่ไม่สามารถหาเงินสินสอดตามที่บอกมาจัดงานได้ขอเวลา15วันหลังงานจบจะนำมาคืนให้ทุกบาทซึ่งครอบครัวฝ่ายหญิงต้องหาวิธีแก้ไขเบื้องต้นเพราะงานจัดขึ้นแล้วเชิญแขกหมดแล้วโต๊ะจีนมาแล้วจึงได้นำเงินและทองทั้งหมดควักสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายจัดงานให้งานจบเมื่อจบงานครอบครัวฝ่ายชายก็ได้เดินทางกลับโดยไม่รู้ว่าไปไหนมีภูมิลำเนาที่ใดในส่วนของแฟนหนุ่มที่เป็นเจ้าบ่าวก็ยังอยู่ตามปกติผ่านไป15วันนายจิรศักดิ์พ่อฝ่ายชายก็ยังไม่นำเงินสินสอดรวม 290,000 บาทมาจ่ายตามกำหนดโดยขอผ่อนจ่ายส่งรายเดือนและจะเข้าไปทำสัญญาซึ่งตกลงจ่ายเดือนละ 20,000 บาทเป็นเวลา15เดือนดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไป1เดือนก็ชำระ 20,000 บาทแรกและเดือนที่2ชำระเพิ่มมาเพียง 8,000 บาทโดยหลังจากนั้นก็หายหน้าและไม่รับสายครอบครัวฝ่ายหญิงจึงตัดสินใจที่จะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.ขานุวรลักษบุรีโดยตำรวจได้แนะนำให้ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเรียกไกล่เกลี่ยโดยครอบครัวฝ่ายชายได้เดินทางมาที่อำเภอขานุวรลักษบุรีเพื่อเจรจารอบ2พร้อมทำสัญญาฉบับที่2เนื่องจากชำระเดือนละ 20,000 บาทไม่ไหวจนสุดท้ายให้ชำระเดือนละ 10,000 บาทซึ่งครอบครัวฝ่ายชายก็หายไปเลยไม่สามารถติดต่อได้น้องแมงปอรู้สึกสงสารพ่อและแม่อย่างมากที่ต้องเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมดโดยมีปากเสียงกับนายวรพัฒน์แฟนหนุ่มบ่อยครั้งจนสุดท้ายผ่านไป3เดือนจึงตัดสินใจเลิกร่ายแยกทางกันซึ่งก็ยังเจอกันบ้างในมหาวิทยาลัยที่เรียนด้วยกันโดยก่อนแต่งงานได้คบกันมาตั้งแต่ปี1จนปัจจุบันปี3
ผ่านไปเกือบ6เดือนจึงตัดสินใจพูดคุยกับครอบครัวนำเรื่องดังกล่าวร้องทุกข์กับสื่อมวลชนและขอความช่วยเหลือไปถึงทนายไพศาลเรื่องคดีความว่าจะมีวิธีไหนสามารถให้ครอบครัวฝ่ายชายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายครั้งนี้ได้บ้างนางสาวสิริเพ็ญหรือน้องแมงปอเล่าทั้งน้ำตาว่าหลังจากทุกคนทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือแก้ปัญหาแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นตนสงสารพ่อกับแม่จึงตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดออกมานำเสนอเพื่อขอความช่วยเหลือจากทนายไพศาลตนได้คุยกับแฟนหนุ่มแต่ไม่ได้คำแนะนำใดๆในการแก้ปัญหาจนต้องตัดสินใจเลิกรากับแฟนหนุ่มหลังเกิดเรื่อง3เดือนตนไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงซึ่งการจัดงานทุกอย่างมันดูเหมือนราบรื่นใกล้ถึงวันงานพร้อมแต่งแต่กลับมาเจอปัญหาที่ไม่สามารถยกเลิกได้เพราะพ่อแม่กลัวว่าลูกสาวจะไม่ขันมากจึงต้องแก้ปัญหาให้เสียหายน้อยที่สุดอยากฝากถึงพ่อของแฟนว่ายังมีความเป็นคนอยู่ไหมที่ทำได้แบบนี้อยากให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไว้ตนไม่ได้อยากเลิกกับแฟนหนุ่มแค่เรื่องแบบนี้ตนรู้ว่าแฟนหนุ่มก็รักพ่อเขาเหมือนที่ตนก็รักพ่อแม่ตนเชื่อว่าลูกผู้หญิงเกิดมาครั้งหนึ่งได้แต่งงานมีครอบครัวมันก็เป็นความฝันและความสุขซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้ซึ่งอยากจะขอคำแนะนำขอความช่วยเหลือจากทนายไพศาลเพราะไม่มีที่พึ่งในการแก้ไขปัญหานางผุดสดีอายุ53ปีแม่ฝ่ายหญิงเล่าว่าใกล้วันแต่งงานตนในฐานะแม่ก็มีความกระตือรือร้นเตรียมจัดงานไว้ให้ลูกสาวจนเวลาหนึ่งทุ่มวันที่20เมษายน67ก่อนงานแต่งพ่อฝ่ายชายได้มากราบเท้าตนและขอโทษเพราะไม่มีเงินมาช่วยจัดงานตามที่บอกทำให้ตนต้องตัดสินใจนำทองที่สะสมมาตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กและเงินที่ทำงานทั้งหมดนำมาสำรองจ่ายในงานแต่งเพื่อแก้ปัญหาให้งานแต่งสำเร็จไม่พอก็ต้องยืมญาติพี่น้องมาจ่ายจนหมดเนื้อหมดตัวที่ผ่านมาตอนทั้งลูกสาวและฝ่ายชายมาอยู่บ้านก็ต้องส่งเสียเรียนมหาวิทยาลัยด้วยตนอยากได้ยินความรับผิดชอบของพ่อฝ่ายชายถึงความเป็นลูกผู้ชายที่ต้องรักษาสัจจะที่ให้ตนไว้ตนขอความเมตตาจากทนายไพศาลช่วยแนะนำเรื่องดูกล่าวด้วยนายขจรอายุ57ปีพ่อฝ่ายหญิงเล่าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกสาวคือการแต่งงานตนก็อยากทำให้ทุกอย่างมีความภาคภูมิใจได้มีโอกาสได้รดน้ำสังแต่งงานจนไม่รู้ว่าพ่อของฝ่ายชายคิดอะไรอยู่ถึงตัดสินใจหลอกให้จัดงานจนเสียเงินมากมายขนาดนี้ซึ่งหากไม่มีเงินตนก็ไม่ได้เรียกร้องใดๆแต่พ่อของฝ่ายชายกลับเสนอสินสอดและเงินทั้งหมดทำให้ต้องจัดเตรียมจนเป็นงานใหญ่สุดท้ายเจอปัญหาแบบนี้ก็ต้องแก้ไขให้ได้รับความเสียหายในงานน้อยที่สุดซึ่งตลอดเวลาไม่มีพิรุธใดๆที่จะหลอกเลยอยากขอความเป็นธรรมและคำแนะนำจากทนายไพศาลให้ช่วยดูเรื่องนี้และเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวคนผิดมาดำเนินคดีขณะที่ฝ่ายชายได้ให้ข้อมูลว่าไม่อยากเลิกกับฝ่ายหญิงพยายามรั้งแล้วทำทุกวิถีทางโดยพ่อของตนถูกโกงเงินค่ารับเหมาก่อสร้างจึงไม่เงินเพียงพอมาจัดงานแต่งและค่าสินสอดซึ่งขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้ถ้าพ่อดูข่าวอยู่ขอให้พ่อรีบติดต่อกลับเพื่อที่จะนำเงินมาชดใช้จะมีมากหรือน้อยขอให้มาคุยกัน